มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยโรงแรมแกรนด์อันดามันบางกอกโฮสต์.com สวัสดีครับผมคุณสง่ากังวานนะผู้บริหารบริษัทแกรนด์อันดามันโรงแรมที่ตั้งอยู่ณจุดปัจจุบันเนี่ยอยู่ในประเทศพม่าซึ่งไม่ไกลจากประเทศไทยซึ่งเป็นชายแดนระหว่างระนองกับจังหวัดเกาะสองนะครับก็ขอเชิญชวนชาวไทยที่อยู่ห่างไกลจากจังหวัดระนองให้เชิญชวนชาวไทยซึ่งให้มาเที่ยวซึ่งการเดินทางมาเนี่ยมันก็ไม่ยากเพราะว่าเราจะมีเรือรับส่งจากจังหวัดระนองมาที่แกรนด์อันดามันใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะฮะก็มาถึงโรงแรมอีกไม่นานเนี่ยอาเซียนเราเนี่ยจะมีการเปิด AEC ซึ่งต่อไปนี้การเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยกับประเทศพม่าเมียนมาได้วีซ่าฟรีในระดับหนึ่งซึ่งใช้ได้เฉพาะสนามบินแต่ว่าต่อไปนี้ในเมื่อ AEC เปิดเนี่ยเราจะมีการเดินทางได้สะดวกมากกว่านี้ตอนนี้รัฐบาลพม่าก็ให้ทางเราซึ่งเป็นแกรนด์อันดามันเนี่ยเป็นผู้ดูแลหัวใจมรกตหรือเขาเรียกเกาะพอกคอมเพราะนั้นขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยให้มาชมสิ่งที่มันเป็นเวอร์จินนะฮะทางเมียนมาก็ให้เราคอยดูแลสิ่งแวดล้อมตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยให้ได้มาสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติของเมียนมาด้วยนะครับกิจกรรมอันแรกฮะสนุกสนานแน่นอนคุณผู้ชมฮะที่นี่ก็มี ATV ด้วยรถก็ใหม่เอี่ยมเลยฮะยังไงตามเดี๋ยวจะไปซิ่งให้ดูครับว่าที่นี่จะสนุกขนาดไหนฮะคุณผู้ชมมันมากดูว่ากำลังไล่เก็บบรรยากาศอยู่ฮะว่ากิจกรรม ATV ที่นี่สนุกขนาดไหนฮะตามมานะใส่เกียร์ก่อนฮัลโหลตรงนี้เป็นการกิจกรรม ATV ลุยป่าจริงๆเลยครับแต่ว่าตรงนี้เป็นแค่น้ำจิ้มครับเดี๋ยวจะพาไปชมวิวที่อยู่บนเนินสูงนะครับแล้วมองเห็นทะเลฮะแล้วก็มองเห็นถึง2ประเทศเลยก็คือประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศไทยครับตามผมมาลุยต่อเลยนะครับมันมากนะมันมากฮะนี่คือกิจกรรม ATV ที่พวกเราพามาตะลุยฮะตัวนี้เป็นสนามกอล์ฟเก่าครับซึ่งเหมาะอย่างยิ่งฮะให้พวกเราได้มาตะลุยตะกุยกันแบบนี้ทุกๆคนฮะมือใหม่ทั้งนั้นแต่สามารถขับและใช้บริการได้ที่นี่ครับรับรองทุกคนเข้ามาเราจะต้องสนุกเหมือนพวกเราอย่างแน่นอนทุกคนสนุกป่ะครับผู้ชมจุดตรงนี้นะถือเป็นวิวพอยท์ที่สวยมากครับข้างหน้าเรานี่คือเกาะ2นะครับแล้วทางด้านขวามือเราจะเห็นประภาคารสีส้มเด่นตะหง่านของเมืองระนองครับถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้ครับเรามองเห็นถึง2ประเทศเลยเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้เดินทางมาเห็นด้วยตัวเองครับเดี๋ยวเราไปลุยตะลุยกันต่อตอนนี้ทุกคนเตรียมที่จะขึ้นรถแล้วก็ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกครับเดี๋ยวไปเก็บภาพกันนะครับThank you.
สุดยอดฮะได้ระบายความเครียดออกมากับกิจกรรมกีฬาแบบนี้ฮะเอ็กซ์ตรีมสุดๆเลยครับก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้สึกเสียวแล้วก็สนุกไปกับผมด้วยกันนะครับมันมากๆฮะแล้วก็เป็นเพียงแค่กิจกรรมเริ่มต้นเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปผจญภัยเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับนี่ก็คือห้องอาหารวิกตอเรียค่ะอยู่ที่แกรนด์อนามันนะครับที่นี่ครับเมนูอาหารมากมายหลากหลายมีทั้งอาหารจีนอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารไทยใช่แล้วก็จะบอกว่าถึงแม้จะเป็นอาหารไทยที่อยู่ในโรงแรมก็อย่าคิดว่าจะเป็นรสชาติแบบเอ้ยจะจัดไหมจ้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอาหารที่นี่ชิมมาแล้วค่ะเมื่อมือกลางวันว่ารสจัดมากเริ่มจากเขาบอกว่าถ้ามาระนองก็ต้องทานกะปิระนองใช่ไหมคะก็จะเป็นเมนูนี้ค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะเป็นกะปิระนองที่แบบขึ้นชื่อที่สุดในประเทศเลยอันนี้ใช้กุ้งเสียบแท้ๆนะให้ดูสีของกะปิจะแบบสีนวล นี่แล้วก็ตัวกุ้งเสียบนะคะตัวใหญ่มากจริงๆครับจริงๆเขาบอกว่ากว่าจะได้เป็นกุ้งเสียบเนี่ยต้องแบบใช้กุ้งตัวใหญ่เลยนะแล้วก็กว่าจะแห้งมาเหลือตัวแค่นี้เอาไปเสียบไม้แล้วก็ไปตากแดดใช่ไงไงผมขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะดูนะล้วนๆเลยบอกแล้วว่ากะปิระนองเด็ดจริงครับหอมอ่ะมีกลิ่นมะนาวหอมมากกะปิหอมมากจริงสื่อสารเลยอ่ะดีดีแล้วจะบอกว่ารสจัดอย่างที่พูดไหมฮะใช่ใช่ใช่เมนูถัดไปก็เป็นข้าวผัดอะไรนะคะพี่ข้าวผัดปลาเค็มฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ดิสเขาบอกว่าเป็นปลาเค็มพิเศษด้วยปลากุเลาครับก็จะพิเศษกว่าปลาทั่วไปตรงที่มีความหอมใช่ไหมขอชิมดิปกติเราจะเจอปลาอินทรีใช่ไหมใช่ใช่แล้วใช้ข้าวหอมมะลิผัดอ่ะผัดแบบแห้งแล้วก็มีเนื้อปลากุเลามันจะฟูๆหน่อยใช่ถ้าเป็นอินทรีจะเหมือนแบบเขาเรียกว่ามันเป็นสักๆนิดๆแต่อันนี้มันจะนุ่มๆฟูๆใช่แต่มีกลิ่นหอมแต่จะไม่เค็มมากค่ะแล้วตามมาที่อีกเมนูนึงนะคะที่อันนี้จะเป็นซี่โครงหมูทอดราดซอสวาซาบิค่ะตัวนี้สามชาติเลยมั้งไทยจีนญี่ปุ่นใช่นะปกติมันจะเป็นซอสอย่างอื่นอันนี้ก็มาผสมผสานกลิ่นอายญี่ปุ่นนิดนึงด้วยผสมซอสวาซาบิไหนลองชิมซอสวาซาบิสิครับมันก็คือตัวซอสที่เป็นมายองเนสครับผสมวาซาบิเข้าไปเป็นไงอร่อยอ่ะหวานจริงจริงบางคนอาจจะคิดว่าจริงจริงมันจะต้องเผ็ดต้องฉุนต้องอะไรเงี้ยพี่ลองทานก็ได้มันจะเป็นรสมายองเนสที่แบบหวานกลมกล่อมแต่ว่าจะมีกลิ่นวาซาบิแต่ว่าจะไม่มีรสวาซาบิแบบรุนแรงไม่แรงใช่ไหมลองตัวซี่โครงหมูฮะทอดได้แห้งแล้วหนังมันร่อนเนื้อมันร่อนกระดูกเลยแล้วก็จะมีความหวานติดตัวซี่โครงอยู่แล้วมาบวกกับตัวความหวานแล้วก็ผสมกับเชื้อของวาซาบิอีกนิดนึงก็ได้กลิ่นหอมได้กลิ่นอายของญี่ปุ่นในด่านกินสนุกให้เมนูนี้ทานเล่นนะและเนื่องด้วยเมนูต่อไปเนื่องด้วยช่วงนี้ตักแตนเป็นคนรักสุขภาพมากพี่ดูสังเกตจากกล้ามเลยนะฮะแน่นอนว่าสลัดเชิญ แน่นอนว่าจานนี้ต้องเป็นของตักแตนอย่างแน่นอนค่ะกับสลัดปูนิ่มและที่สำคัญมีด้านข้างเนี่ยสเปเชียลมากเห็นใบไม้ใบนี้ไหมมันคือซอสฮันนี่ซอสนั่นเองเป็นน้ำผึ้งแล้วก็มีบีทรูทสำหรับคนรักสุขภาพอย่างเราที่สำคัญนะคะถ้าจะให้อร่อยเพิ่มขึ้นอีกค่ะคุณผู้ชมต้องราดซอสทาวซันในนี้นี่ให้ดูสีซอสซะก่อนมันเด็ดมากค่ะปูนิ่มนะคะก็เป็นปูนิ่มที่คัดมาจากฟาร์มที่ระนองซึ่งขึ้นชื่อมากๆแต่ตอนนี้มือพี่อิดไปแล้วเดี๋ยวพลิกให้ดูเนื้อปูนิ่มทั่วไปที่คุณผู้ชมประสบปัญหาที่เคยเจออาจจะเจอแค่เปลือกเนอะอันนี้เราพลิกให้ดูอันนี้มีเนื้อเยอะนะเนื้อเยอะมากถ้าใช้ครบสูตรเขาบอกว่าให้ใส่อันนี้นิดนึงอันนี้ซอสพร้อมกับแล้วก็บีทรูทเป็นช่วงที่ทำรายการแล้วก็เหนื่อยนะเหนื่อยกินมากจริงหรอไม่เห็นจะเหนื่อยเลยชอบกินวะอร่อยจริงผ่านไหมผ่านไหมชอบไหมผ่านเลยค่ะและเมนูต่อไปค่ะคุณผู้ชมเมนูนี้ก็สำหรับคนรักสุขภาพเมนูนี้อาจจะเป็น
อาหารจีนๆสำหรับคนชอบจีนๆแท้ๆเลยแล้วก็ที่สำคัญได้สุขภาพได้ทั้งสมุนไพรด้วยกับเมนูนี้เลยนี่คือปลาจระเม็ดหนึ่งบวยครับเป็นปลาที่หายากแล้วบอกครับว่าซอสของเขาผมลองชิมแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับที่เป็นน้ำนึ่งบวยนั่นเองครับชิมให้ดูอีกทีหนึ่งมันมีความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวของตัวบวยบวยดองนะครับก็มีความเค็มของตัวซีอิ๊วซีอิ๊วเนี่ยพี่เชฟบอกว่าสั่งตรงมาจากฮ่องกงครับดังนั้นซอสที่ทำตรงนี้ฮะจะมีรสชาติที่ไม่ใช่ตราแบรนด์ทั่วๆไปที่อยู่ในกรุงเทพนะครับแต่อันนี้เป็นแบรนด์ที่นำเข้ามาจากฮ่องกงเลยทานข้าวเลยดีกว่าไหมนะคุณว่าแล้วคุณจะมายังไงก็ตามครับคนที่กำลังคิดที่จะมาเที่ยวแบบพวกเรานะครับมาเที่ยวเกาะค่อมนะครับหรือว่ามาพักผ่อนที่ไกลอันดามันแห่งนี้ครับใช่ค่ะรับรองครับไม่อดตายการเดินทางเข้ามาง่ายตามวิธีการเดินทางที่ผมดำเนินการให้เห็นแล้วตั้งแต่ต้นนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวเราสองคนขอตัวทานก่อนนะฮะแล้วก็ยังไงพบกับสิ่งที่สนุกสนานต่อกับรายการโลกใบใหม่ในช่วงหน้าครับค่ะ